ายทุกปีของเราจะมีการเปิดเครื่องเสียงแล้วก็ให้รำพร้อมกันนะคะแต่ปีนี้ทำพร้อมกันไม่ได้ก็จะเราจะมีรำสองรอบนะคะก็คือรอบที่เข้ามายังสนามโรงเรียนบ้านกุกกาสิงห์ก็จะมีการรำหนึ่งรอบBye.